หมอฉะรัฐบาลนะครับตัดงบบัตรทองและสาธารณสุขนะครับเมื่อวันที่23เมษายนนะครับใน Facebook ของนายแพทย์สุภัทฮาสุวกิจนะครับผอ.โรงพยาบาลจนะนะครับได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุหัวข้อนะครับความเข้าใจพื้นฐานต่อโรคโควิดนะครับโดยมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับมติครม.นะครับตัดงบบัตรทองเนี่ยจำนวน 2,400 ล้านบาทนะครับรวมถึงงบของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับ 1,200 ล้านบาทนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับที่ตัดออกไปก็ 3,600 ล้านบาทนะครับเพื่อนำไปตั้งเป็นงบสำรองฉุกเฉินนะครับแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับบางช่วงบางตอนนะครับนายแพทย์เนี่ยได้กล่าวว่านะครับทำไมไม่สนับสนุนงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขหรือสปสช.เพิ่มนั้นเนี่ยเราก็ยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยมีรายจ่ายสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจและดูแลประชาชนที่ยากลำบากนะครับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยจึงแทบไม่มีใครออกมาเรียกร้องนะครับว่าเข้าเนื้อขอเพิ่มงบนะครับแต่การมาตัดงบสายสุขภาพลงไปเนี่ยจำนวนถึง 3,600 ล้านบาทนั้นเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆและก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลเพี้ยนไปแล้วหรอว่าที่ทำเช่นนี้นะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายแพทย์นะครับแล้วคุณล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับการที่จะตัดงบทางด้านส่วนนี้ออกไปนะซึ่งก็มีความจำเป็นมากๆนะครับสำหรับในการทำงานแบบนี้นะครับและยิ่งช่วงนี้ด้วยนะครับก็สามารถลงมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ